าเกมแรกก่อนดีกว่าพ่อฮะทีมชาติไทยนะครับจัดตัวสู้กับเลบานอนครับในชุดนี้ฟีฟ่าหนึ่งครับชุดนี้ผมว่าถือเป็นชุดครบเครื่องแนวรับครับก็ทางด้านซ้ายก่อนเลยตามสไตล์อิชิอิ4นะฮะดีรมรำถึงเวลาสักทีที่คุณจะลง11คนแรกถึงเวลาสักทีที่คุณจะโชว์ศักยภาพถึงเวลาสักทีที่คุณจะเรียกศรัทธากับคนไทยซ้ายเควินดีรมรำขวานิโคลัสมิเกลสันพ่อแม่มันปีกับขุยจริงๆครับโอ้โหอันนี้มันไม่มีทิฏฐิแล้วอ่ะสุพนัทเหมือนตาครับหลังจากที่กลับมาอยู่กับบุรีรัมย์จะได้ประเดิมสนามในทีมชาติไทยเลยบอลทางลึกจะดีมากคู่นี้สุพนัทกับเอกฤทธิ์มาดูกันหน่อยนะครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติลาวจะเป็นยังไงยกชุดฮะยกชุดยกหมดชุดแรกไม่ต้องลงนี่ชุด2เลยลง11คนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงการจัดตัวผู้เล่นนะครับวิธีการเล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพ่อฮะครับข้อบอลข้อช้างข้อเดียวกันถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดนะครับถูกต้องนะครับนะฮะน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับดีมากครับตอนนี้เนี่ยเราก็ไต่เสื้อตัวนี้แล้วครับผมบอกได้เลยครับว่าก็ไปหาตามกันได้แต่ตอนนี้หมดแล้วนะเอาเหรอต้องรอดีๆโอ้เสื้ออย่างว่าเสื้อเขาสวยอุ้ยหายากมากนะครับแล้วก็จะมีเพราะว่าอันนี้เนี่ยนี่มีอาริมีโลโก้นี้นะครับแล้วก็จะมีเสื้อคอโปกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวสลับกันมาใส่นะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเขาผลิตมาเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยเราเอามาแจกในรายการด้วยครับยังไงก็ติดตามนะครับขอบคุณช้างมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ทีมชาติไทยของเรานะครับโปรแกรม2นัดเนี่ยในช่วง FIFA Day ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเจอเลบานอนพ่อแล้วก็เจอสปป.ลาวใช่ฮะทั้ง2นัดนี่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดระบบของทีมจะแตกต่างกันทันทีอย่างเลบานอนนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับนะฮะแล้วก็คุณภาพนี่ถือว่าขับแก้วอ่ะครับฉะนั้นผู้เล่นก็คงจะมีการจัดผู้เล่นที่คาดการว่าจะต่อไปยอดไป AFF ไปสู่ครับนะครับแต่ในส่วนของเจอสปป.ลาวนี่ผมคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนยกทีมเพื่อทดลองเด็กใหม่นะฮะในจังหวะที่เล่นกับสปป.ลาวเนี่ยคุณจะมีศักยภาพในการที่จะเล่นกับเขาแบบไหนอย่างไรครับคือถ้าพูดแล้วบอล2นัดนี้เนี่ยพ่อฮะจากอันดับฟีฟ่าเราก็ดีกว่าเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่เรามองเลบานอนเนี่ยเขาจะเป็นทีมลักษณะไหนอ่ะพ่อโอ้โหทีมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยทีมจากอาหรับเนี่ย1ความแข็งแกร่งครับนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะลูกของลักษณะของความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีนะครับนะครับแล้วก็ลักษณะวิธีการเล่นเนี่ยผมว่าทีมเชฟของเลบานอนในอาหรับทุกวันนี้เล่นคล้ายๆกันนะครับคือเน้นลักษณะของการคุมพื้นที่คุมโซนและใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายในการโจมตีด้วยเหมือนจะมีเจราดี้ด้วยถูกไหมฮะแล้วบางทีเล่นเนี่ยเขาชอบทิ้งหลังลายทิ้งหลังลายนะฮะให้สุดหน้าไปครองแล้วแถว2ไปเติมแล้วก็สวิตช์มาอีกข้างโจมตีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติผมว่าได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันเจอกับเลบานอนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าอีกเกมนึงที่ตอนแรกเลยนะพ่อย้อนไปตอนแรกคือแบบพอบอกว่าอุ่นเครื่องกับสปป.ลาวหลายคนบอกหูยแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยแต่พ่อเป็นคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันต้องสร้างเกมลุกในอาเซียนเนี่ยมันต้องเจอรถบัสเยอะก็พอเล่นกับสปป.ลาวแตกต่างกันก็คือว่า1ต้องโชว์ศักยภาพ individual playครับนะลากกระชากลากเลยของนักบอลที่จะลงไปเนี่ยต้องทำให้ได้นะระบบทีมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อินดิวิดวลเพย์ในการเล่นกับสปป.ลาวเนี่ยจะต้องใช้เพราะว่าคุณภาพของนักเตะเราเหนือกว่าถ้า1ต่อ1คุณไม่สามารถไปได้นี่คุณจบละครับเนี่ยคือเราประเมินเขาเรียกว่าการประเมินสถานการณ์คู่ต่อสู้นะฮะก็ต้องมาดูว่าจะเล่นสปป.ลาวเนี่ยใครจะมีศักยภาพในการที่จะเล่นนะการจ่ายฟุตบอลในลักษณะคิลเลอร์พาสเวลาคนไม่มีบอลทำอย่างไรคนมีบอลทำยังไงนะฮะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นแต่ละเกมเนี่ยคงแตกต่างกันแน่นอนโอ้แตกต่างกันเพราะตัวมาเยอะเลยด้วยแตกต่างกันนะครับอยากเห็นทุกคนเลยนะครับครับเอาเกมแรกก่อนดีกว่าพ่อฮะทีมชาติไทยนะครับจัดตัวสู้กับเลบานอนครับในชุดนี้ฟีฟ่าเดย์ในสไตล์แตงโมลงปีพงยิงนะฮะจัดนี้เดี๋ยวจัด2ชุดเลย2ชุดเลยเป็นการคาดการณ์นะครับ2ชุดนี้แตกต่างกันแน่เอาเกมแรกก่อนดีกว่าถ่ายใจอิชิดีกว่าชุดนี้ผมว่าถือเป็นชุดครบเครื่องครับนะฮะคือก็คือครบเครื่องในที่มีอยู่ใน23คนนะครับนะฮะคงจะต้องจัดเป็น11คนแรกแบบนี้เปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน2คนจากที่เราวางผังแบบนี้ครับถ้าออกมาปุ๊บแบบนี้เลยนี่โอ้โหแม่ต้องน้ำแดงมาน้ำแดงมาอีกแล้ว อย่าเป็นหมอดูทุกวันนี้ไม่ดี ไม่ดีเอาแค่การคาดการที่ถูกต้องครับสารานนท์แน่นอนลงแน่นอนอันนี้นี่เปิดถ้วยเลยครับต้องเปิดถ้วยแล้วถึงเวลาของท่านแล้วครับสารานนท์ครับก็อยู่ที่ว่าโอกาสคุณจะได้โชว์แค่ไหนโชว์แค่ไหนก็เลยผมว่าได้โชว์แน่โดยเฉพาะลูกกาอากาศ
ได้โชว์แน่เวลาคอสมาตัวใหญ่เข้ามาโถมอะไรอย่างเงี้ยการป้องกันลูกทางลึกที่เข้ามานะครับการอ่านเกมการเปิดบอลด้วยเท้านะครับก็จะได้โชว์ศักยภาพแน่ครับแนวรับครับก็ทางด้านซ้ายก่อนเลยตามสไตล์อิชิอิ4นะฮะดีรมรำถึงเวลาสักทีที่คุณจะลง11คนแรกถึงเวลาสักทีที่คุณจะโชว์ศักยภาพถึงเวลาสักทีที่คุณจะเรียกศรัทธากับคนไทยครับฉะนั้นคุณลงไปคุณต้องทำหน้าที่ให้ดีแล้วไม่ง่ายนะเจอเลบานอนครับไม่ง่ายฉะนั้นเกมลุกคุณดีในลักษณะสโมสรแต่เกมรับมันอาจจะมีปัญหาบ้างมาเล่นทีมชาติทีนี้มาดูซิว่าเกมรับของคุณจะเป็นแบบไหนรวมทั้งเกมลุกเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณเติมสุดเส้นแน่เกมลุกไม่มีใครเป็นห่วงใช่แต่เกมรับไม่เราจะมาดูว่าเขาจะเล่นแบบไหนยังไงครับซึ่งอิชิอิเขาก็มาร์กตรงนี้ไว้เลยว่าที่เขาพูดในการแถลงข่าวเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะพ่อไม่ใช่ครั้งนี้เขาบอกว่าดีรมรำชอบแต่ว่าเกมรับเขาอยากให้ดีกว่านี้ซึ่งคราวนี้ก็จะได้เห็นจะได้เห็นละเขาคงมาติวละเพราะมีเวลาเก็บตัวมาติวครับนะฮะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับซ้ายเควินดีรมรำขวานิโคลัสมิเกลสันพ่อแม่มันปีกขุยจริงๆครับโอ้โหอันนี้มันไม่มีทิฏฐิแล้วอ่ะครับเล่นทั้งน้ำสนามเปียกมีน้ำไม่มีน้ำพี่แกเล่นได้หมดอันนี้เซอร์ไพรส์นะพ่อใช่คือปกตินักเตะมาจากยุโรปเจอน้ำเลี่ยงหมดอ่าใช่แต่นี้กลายเป็นว่าเขาเล่นได้หมดทุกมิติเก่งจริงนะฮะถ้าเป็นอาหารก็เรียกว่าอยู่ได้ทุกมิติครับนะอันนี้ก็เล่นได้ทุกมิติจริงๆต้องยอมรับว่าศักยภาพเหนือขอบฟ้าโอเคโอ้เหนือขอบฟ้าพ่อเป็นบอลนิสแลมครับพ่อมีตูนพ่อมีขอบฟ้ามาด้วยน้องตูนฮะตัดน้องผมน้องตูนครับดอเด็กเข้าใส่ดอเด็กเข้าไปฮะอันนี้อยากเห็นจริงๆนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็คครับก็จะมีผมมีหลายคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสุพรรณพ่อเอาลงเลยใช่ก็สุพรรณนี่เคยลงเล่นอยู่แล้วพรรษานี่อาจจะอายุเยอะหน่อยนะฮะแต่สุพรรณเนี่ยเคยลงเล่นกับดอเลาะอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าความเหมาะสมในการเล่นผมคิดว่าสุพรรณน่าจะลงนะครับถ้าจะผิดก็แค่สุพรรณพรรษาแค่นั้นนะแต่ผมเลือกสุพรรณก่อนเพราะว่าเรื่องของความสดของตัวเขาครับนะฮะแล้วก็เอลิสดอลล์นี่เขาปักหลักอยู่แล้วแหละใช่เดี๋ยวยังไงต้องมีอ่ะเพราะช่วงนี้เพราะปกติเขาก็ยืนอยู่แล้วครับฉะนั้นยังไงช่วงนี้ก็ต้องเป็นพี่ใหญ่ในแนวรับแล้วล่ะนะครับนะครับ4คนนี้แข็งตับทั้งหมดเลยถือว่าดีนะหูพ่อแน่นมากแน่นมากถ้าอันนี้มันชุดหลักถ้าสุพรรณไม่ได้อยู่เนี่ยเป็นโจนาธานนะโอ้โหอันนั้นใช่เลยอันนี้คือทีมแนวหลังทีมชาติในอนาคตหูยเออแต่ก็นี่ไงกำลังจะถ้าโจนาธานปุ๊บเนี่ยดีลมรำโจนาธานดอเลาะมิเคลสันเนี่ยมันคือแนวหลังทีมชาติในอนาคตที่จะเล่นในเอเชียนะหูนี่ในเอเชียได้เลยใช่ได้เลยย้อนไปนิดเดียวแต่ก็ต้องมาดูเควินดีลมรำก่อนเล่นตรงเลบานอนก่อนแต่ในใจลึกๆที่ผมดูแล้วเนี่ยเควินดีลมรำมีเขตสั้นมันยืนได้หมดไงโอ้โหแล้วมีโจนาธานคู่ดอลเลาะโอ้โหมันตอนนี้มันไปแต่ถ้าเป็นสุพรรณตอนนี้ก็มาโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าเล่นกับเลบานอนเป็นยังไงนะครับนะครับนี่คือข้างหลังพูดแล้วโอ้น่าสนใจมากนะครับมันมีมิติที่มองต่อยอดได้ใช่มันต่อยอดได้ครับขณะที่ตรงกลางนี่ก็เปลี่ยนทั้งแผงเหมือนกันพ่อใช่เปลี่ยนแผงหมดก็ให้พีระดลมายืนคุมจังหวะพี่ใหญ่นะครับเป็นคุมจังหวะนะฮะแทนอาจารย์เตอร์ครับนะครับเพราะว่าพีระดลก็ถือว่าเล่นกับอิชิมานานรู้สไตล์แล้วครับแล้วก็ถึงเวลาที่วรชิตจะลง11คนแรกเพราะว่าแกก็ต้องยอมรับว่าหลังๆมานี่พัฒนาไปเยอะครับนะตัวอิชิเรียกแล้วชอบใจนะครับมาคู่ในมายิงคู่ในกันแต่ท่าเรือเขาก็เสียสละอยู่เหมือนกันนะพ่อเขาก็มีบอลของเขาเหมือนกันนะพ่อมีก็เสียสละอยู่แล้วครับไม่เสียสละได้ยังไงเดี๋ยวก็โดนเพรสิเดนต์เสียสละหน่อยคือโอ้ตอนนี้ท่าเรือต้องบอกว่าซ้ายๆขวาๆที่โดนทุกทางใช่โดนทุกดอกให้ก็โดนไม่ให้ก็โดนครับน่าสงสารจริงๆครับแต่ถ้าใจเป็นกลางก็ต้องยอมรับว่าเสียสละนะครับอ่ะนี่ก็มา2คนนี้อันนันซ้ายก็ถือว่าถึงเวลาต้องจัวจริงเจอกับเลบานอนของแข็งนาทีครับโชว์หน่อยหลังจากที่วันเล่นกับชิงถ้วยประธานชิงคัพนั้นเปิดสนามเจอกับซีเรียรู้สึกเล่นเก่งๆกังๆครับคือกักไอ้ฟิลิปปินส์อ่ะครับคือกักวันแรกก็ยิงออกไงพ่อมันมีจังหวะนึงยิงออกแล้วก็ยังเค้าเรียกว่าแข็งทั้งตัวด้วยความที่เรียกว่าตั้งใจมากเกินไปอันนี้เรื่องจริงเลยพ่อคนเราแทนที่ตั้งใจมากเกินไปผลลัพธ์มันต้องดีสิแต่กับฟุตบอลมันไม่ใช่นะมันหาทามมิ่งไม่เจอเอ้ยวันนี้จะไปไหนดียังไงมันคือแข็งนะว่าแต่ตอนนี้ปรับแล้ววันนั้นได้คุยกันเขาปรับสภาพใจผมว่าเขายืนละเจอเลบอนอนนี่กระชากลากเรือเหมือนเดิมครับเพราะว่าจริงๆอ่ะพอฟังพ่อพูดตลอดเลยพอสุดท้ายแล้วไอ้คนที่มันเก่งมันโชว์ได้มันคือความนิ่งมันคือสลัดความกลัวของตัวเองออกใช่พ่อมันก็เลยทำถ้าต้องสลัดได้นะฮะฟุตบอลนี่แปลกขวาครับพ่อลุงรัตน์ฮะผมเอาประสบการณ์ทางขวามาครับจริงๆก็มีเด็กคนอื่นอยู่แล้วพันธมิตรก็เล่นได้ครับแต่ผมเอาลุงรัตน์ก่อนครับนะครับเพื่อเอาความเก่ามาเล่นกับเลบานอนบางทีต้องจัดเก่านิดนึงปกตินี่ถ้าหน้าลุงรัตน์ขึ้นมาแต่จะเรียกฉายาเขาแล้วช่วงนี้ไม่กล้าเรียกอ๋ออย่าพึ่งเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจแต่ก็พักก่อนเป็นลุงรัตน์คนเดิมก่อนลุงรัตน์คนเดิมก่อนโชว์หน่อยครับ
ชว์นิดนึงนะฮะโอกาสริมเส้นไม่ได้มีบ่อยๆนะใช่โอกาสริมเส้นเดี๋ยวพอถ้าโชว์ไม่โชว์ไม่ได้ก็อยู่นอกเส้นแล้วทีนี้นอกเส้นแล้วอยู่ตอนแรกอยู่ในเส้นอยู่ตอนหลังถ้าโชว์ไม่ได้ลุงรายก็อยู่นอกเส้นครับเพราะว่าตอนนี้คือโอกาสของริมเส้นทีมชาติไทยที่คุณจะได้โชว์เพราะว่าตัวหลักเขาไม่ได้มายุคใหม่ฮะใช่ฮะเพราะฉะนั้นใครหยิบอะไรได้หยิบไปก่อนเลยทำก่อนศักยภาพให้เต็มที่ครับครับขณะที่หน้าต่ำนะครับหรือว่ากองกลางตัวรุกเนี่ยที่พ่อจัดมา 4-4-1-1 เนี่ยนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาจะมาทีมชาติไทยครับใช่เขาก็ต้องลงแล้วล่ะเพราะมาคุมจังหวะในแดนกลางหน้านะฮะดูจังหวะสอดจังหวะทุ่มเทจังหวะให้อะไรครับก็ถึงเวลาของเขาในการที่เล่นชุดนี้ก็ต้องลงแล้วล่ะครับโชว์ศักยภาพให้เต็มที่ได้ร่วมเล่นกับสุพนัทเหมือนตาครับหลังจากที่กลับมาอยู่กับบุรีรัมย์จะได้ประเดิมสนามในทีมชาติไทยเลยบอลทางลึกจะดีมากคู่นี้สุพนัทกับเอกนิษฐ์ครับบอลทางลึกนะบอลทางลึกคือตามช่องนะฉีกไปเอาเพราะเป็นคนขยันทั้งคู่แล้วก็หาพื้นที่ในทางลึกได้ดีครับนะฮะน่าสนใจเลยคู่นี้แต่อยากจะถามพ่อนิดนึงสำหรับสุพนัทครับว่าสุพนัทเหมือนตาหลังจากนี้เราจะได้เห็นในระดับเอเชียเป็นกองหน้าเป้าได้อยู่อีกหรือไม่ครับอ๋อคงไม่อะเพราะว่าถ้าเล่นในระดับเอเชียคงไปเล่นริมเส้นถ้าหน้าเป้าจริงๆน่าจะเป็นสุภชัยหรือว่าปรเมศอ๋อแต่พอนี่คือมาเล่นอย่างนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่ในความคิดของเราถ้าความถนัดจริงผมเอาสุพนัทไปยิงขวาเพราะตอนนี้มันไปแบบนั้นแล้วสุพนัทไปยิงขวาสุภโชคยิงซ้ายอย่างเงี้ยมันกับผมแต่เป็นผมนะเพราะทางเล่นมันเป็นแบบนี้มันทำให้ความกลมกล่อมของทีมมันมีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันประมาณนี้ก่อนประมาณในเล่นบอลนอนประมาณนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้พอในอาเซียนแบบนี้ได้แต่ถึงว่าเอเชียมันต้องเปลี่ยนวิธีการอ่ะอันนี้คือเกมเจอกับเลบานอนนะครับอีกเกมนึงครับพ่อฮะเราดูไปก่อนเลยนะตัวมันเยอะครับมันจัดได้สองทีผมวางได้เลย วางเลย วางแทนอ้าวนี่มือวางเหรอพ่อมือวางอันดับท้าย ขออนุญาตวางล่วงหน้าในทรายจังโมลงปีพงยิงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอิชิอินะครับครับนะฮะอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติลาวจะเป็นยังไงยกชุดนะฮะยกชุดยกหมดชุดแรกไม่ต้องลงนี่ชุด2เลยลง11คนเลยเตรียมตัวให้พร้อมประตูกรกฎเลยหลังจากที่เข้ามานั่งเป็นมือ3นานตอนนี้ขยับมาเป็นมือ2แล้วมาเข้ามาวันสปลาก็เป็นมือ1เลยนี่จิรวัตรเก็บกระเป๋าเลยนะพ่อกลับเลยอาจจะคนละครึ่งไงเอาคนละครึ่งผมว่าคนละครึ่งนะคนละครึ่งได้คนละครึ่งได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้รัฐบาลก็ให้คนละครึ่งไงคนละครึ่งไปเที่ยวภาคเหนือก็จ่ายคนละครึ่งครับแนวรับครับพ่อฮะมีอาจารย์ขอไล่เลยนะพ่อพ่อจะได้ไล่ทีเดียวมีทิตาธรพันษาสลิงคานนิติพงศ์พ่อทำไมถึงเอาพันษามาถึงตรงนี้มาเพราะว่าจริงๆแล้วพันษาเนี่ยสามารถเล่นกับเลบานอนนัดแรกได้แต่มายืนตรงนี้ให้ความเก๋ามาคุมไงเป็นพี่ใหญ่มาคุมคู่กับสลิงคานเพราะสลิงคานยังเด็กอยู่ที่ตะทอนก็ยังใหม่เข้ามานะฮะทางด้านขวานี่นิติพลถือว่าจะอาวุโสแต่ต้องมีคนคุมจังหวะผมเลยให้พันษามายืนคู่กับสลิงคานแล้วที่ตะทอนก็โชว์ศักยภาพนี่เล่นกับอุทัยดีมาดูที่ว่ามาเล่นกับทีมชาติเป็นแบบไหนยังไงนิติพลไม่ต้องถามเนี่ยผมชอบเขาอยู่แล้วครับขึ้นสุดลงสุดนะฮะจังหวะดีจังหวะเปิดบอลก็แม่นนะความแข็งแกร่งมีความเข้าใจเกมเยอะครับลายหลังแบ็คโฟร์เนี่ยผมว่าเจอกับสปลาวลายเนี้ยไม่น่าพลาดครับเปลี่ยนไม่น่าเกินตัวนะคืออาจจะสลับพันษาสุพรรณนี่แหละแค่นั้นแหละแต่ว่าสมมติถ้าสลับถ้าพันษาเล่นนัดแรกกับเลบานอนก็คือสุพรรณยืนถ้าแค่นั้นเองง่ายๆนะครับขณะที่ตรงกลางครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยถึงเวลาของหนุ่มน้อยแดนกลางนะฮะชินุพงศ์ดูที่ศักยภาพกระชากลากเลื้อยความเร็วครับยืนลำริมเส้นเป็นยังไงเวลาเชออัครพงศ์มายืนคู่กันในจังหวะแดนกลางเล่นเจอกันอยู่แล้วนะฮะสบายเพราะคู่กันอยู่แล้วนะครับก็ลองมาดูที่นะครับให้โอกาสนะฮะคุณต้องไขว่คว้าโอกาสให้ได้นะครับแต่ว่าอีชิคงเติมเทคนิคบางอย่างในแดนกลางให้นะครับแล้วก็พันธมิตรนะฮะที่โชว์ศักยภาพได้ดีนะฮะกับทีมประจวบมาดูสิลูกศิษย์อาจารย์เตี้ยสะสมเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็มาดูจริงๆเขาก็เล่นเยาวชนอยู่23มาก่อนใช่ก็เห็นอยู่แล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้วครับตอนนั้นก็ดีนะดีๆมีความไวนะครับมีความไวมีความคล่องตัวแต่ขาดคนเจรไนอาเตียก็เลยบอกว่าเอามาเดี๋ยวทำให้เขาเจียดีเจียดีฮะเจียดีมากตัดเพชรออกเหลือแต่ตมไม่ใช่พ่ออันนั้นมุกตลกฮะนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจฮะชุดใหม่แล้วก็มีเสกสรรเป็นหน้าต่ำครับถึงแม้จะเด็กนะฮะก็แต่ความคล่องตัวก็อาจจะได้ลงน้อยกับบุรีรัมย์เนี่ยแต่ก็ผมว่าเล่นกับสปลาวไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเขาเคยเข้าออกทีมชาติในชุดเยาวชนอยู่แล้วแต่จริงๆเขาออกแนวอยู่ด้านล่างมากกว่าใช่ก็สามารถดันได้ก็มันสลับไง3ตัวสามมันไปได้หมดมันหมุนนะผมว่าน่าจะหมุนนะครับแต่อาจจะมีคนปักคนเดียวอาจจะเป็นเวเดเชอร์ปักไหมแล้วให้อัครพงศ์กับเสกสรรสลับอะไรเงี้ยหรือบางทีเสกสรรอาจจะฉีกออกมาข้างให้ชินุพงศ์ตัดในอะไรเงี้ยมันพวกอย่างนี้ฟุตบอลมัน
ได้หมดมันหมุนได้ในจังหวะที่อิชิอิวางแท็กติกอันนี้เราวางเป็นตุ๊กตาให้ดูกันครับนะครับนะฮะขณะที่หน้าเป้าครับธีรศักดิ์เผยพิมานอันนี้ไม่ต้องหมุนนะหมุนมากครับปวดหัวฉะนั้นก็อาจจะเล่นในลายของทางลึกนะฮะทางกว้างแล้วก็ไม่ต้องมาลงต่ำเยอะนะฮะดูศักยภาพในการโจมตีหาพื้นที่ในการโจมตีที่เป็นแบบไหนยังไงนะศูนย์หน้าดูที่อันนี้คือศูนย์หน้าเป้าแท้ๆฉะนั้นเนี่ยมีความเร็วมีวิธีการแล้วเจอสปลาวดูซิว่าคุณจะมีศักยภาพในการที่จะหาพื้นที่ในการยิงประตูได้ขนาดไหนสร้างโอกาสให้กับตัวเองยังไงสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมยังไงนะฮะอันนี้น่าสนใจครับอ่ะนี่ก็คือ2เกมนะครับที่ทีมชาติไทยจะเล่นใน FIFA Day ครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูเจอเลบานอนและเจอลาวก็เดี๋ยวไล่โปรแกรมให้ได้เราจะเจอติมอร์เราไปเยือนก่อนแต่ไม่ได้เล่นที่ติมอร์นะพ่อเราไปเล่นเวียดนามอ๋อไปเลยที่บ้านผมก็คงไปกับทีมด้วยครับนะครับนะครับแล้วก็จะเจอมาเลเซียในบ้านก็นะครับแล้วก็เล่นกับสิงคโปร์ที่บ้านสิงคโปร์ครับนะฮะแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับกัมพูชาครับนะครับอันนี้คือโปรแกรมยาวไปเลยก็ถือว่าเตรียมตัวกันเพราะว่าเดือนธันวาคมนี่ทีมชาติทั้งเดือนอ่ะครับแล้วก็รอบรองก็26 27พอรอบชิงก็2กับ5ก็ข้ามปีไปครับนะครับชอบเตะปีใหม่นะพ่อครับก็ไม่รู้เป็นไรก็ดีฉลองตอนนั้นเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับก็ติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวคอบอลคอช้างข้อเดียวกันวันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์ซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด